เรื่องราวเล่าขานตำนานนักเลงภาคตะวันออกมือปืนเจ้าพ่อมาเฟียธุรกิจการเมืองผลประโยชน์บนแผ่นดินบุรพาทิตที่ต่างร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกันจนเป็นตำนานบทหนึ่งของสังคมไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังในช่วงปีพุทธศักราช2536นับได้ว่าเป็นปีที่เจ้าพ่อตะวันออกต้องประสบเคราะห์กรรมจากการกระทําหลายๆอย่างในอดีตของตนเองไม่ว่าจะเป็นการต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีจ้างวานฆ่ากำนันประยูรสิทธิโชติหรือทั้งยังมีคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะของเมืองพัทยาที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีที่ศาลชั้นต้นตัดสินความผิดมาแล้วและกำลังอยู่ในช่วงอุทธรณ์แต่สำหรับปีพุทธศักราช2547ต้องนับว่าหลายๆเรื่องในชีวิตเจ้าพ่อตะวันออกในปีก่อนอาจจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยก็ได้เพราะในปีพุทธศักราช2547เป็นปีที่เจ้าพ่อตะวันออกต้องพบกับความสูญเสียอีกหลายเรื่องอย่างชนิดที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียววันที่2เดือนมีนาคมพุทธศักราช2547ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายสมชายคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจำเลยที่1พร้อมพวกรวม5คนฐานความผิดให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานสนับสนุนเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบใช้ให้ผู้อื่นกรอกข้อความในเอกสารราชการอันเป็นเท็จและเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจใช้ตำแหน่งโดยมิชอบในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินสาธารณะตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยให้จำคุกจำเลยที่1ฐานให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยทุจริตเป็นเวลา2ปีจำคุกจำเลยที่1ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบคนละ3ปี4เดือนรวมลงโทษจำคุก5ปี4เดือนทนายจำเลยยื่นฎีกาจากนั้นอีก3เดือนวันที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2547ศาลอาญาออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการกองคดีอาญาเป็นโจทยื่นฟ้องนายสมชายคุณปลื้มหรือกำนันเปาะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุขจังหวัดชลบุรีและนายภาสกรหอมหวนหรือสอทอเหี่ยวร่วมเป็นจำเลยในความผิดฐานใช้จ้างวานฆ่านายประยูรสิทธิโชติหรือกำนันยูนเหตุเกิดเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2546โดยคดีนี้ศาลได้สืบพยานโจทและจำเลยต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมพุทธศักราช2546จนถึงเดือนเมษายนพุทธศักราช2547โดยในคดีนี้ร้อยโทปรีชาพันสังอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา6ซึ่งเป็นอัยการโจทได้นำพยานเข้าสืบรวม19ปากจากบัญชีพยานโจทที่ยื่นไปทั้งหมด82คนซึ่งอัยการได้พิจารณาตัดพยานจำนวนหนึ่งที่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดพนักงานสอบสวนออกไปเนื่องจากเห็นว่าพยานที่นำสืบไปแล้วนั้นเพียงพอที่จะให้ศาลใช้ดุลพินิจพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองได้ซึ่งพยานบุคคลสำคัญและเป็นพยานซัดทอดที่อัยการนำสืบกลุ่มแรกโดยขออนุญาตสืบพยานล่วงหน้ารวม4คนมีดังนี้ 1. นายพสิทธิ์หรือสมคิดแดงตุ้มรุ่งโรจน์ 2. นายธนาวุฒิหรือติเกิดเกียรติกุล3. นายธนาพลหรือเจี๊ยบศรีอุทัยและ 4. นายสมานนุชพันธ์ซึ่งเป็นชุดมือปืนทีมแรกที่ได้รับการติดต่อจ้างวานเพื่อวางแผนฆ่ากำนันยูนโดยกลุ่มนี้พยานที่สำคัญคือนายธนาวุฒิที่เป็นผู้ดำเนินการติดต่อและเป็นผู้รับเงินและนอกจากกลุ่มมือปืนอัยการได้นำนางภูมิรินทร์ภรรยากำนันยูนและผู้ใกล้ชิดหลายคนซึ่งถือว่าเป็นพยานแวดล้อมนำสืบถึงพฤติการที่ผ่านมาว่ากำนันยูนมีเหตุขัดแย้งกับกำนันป้ออย่างไรเพื่อให้ศาลมองเห็นถึงมูลเหตุจูงใจในการจ้างวานซึ่งพยานเบิกความถึงกรณีที่นายประยุทธ์หรือยุทธเป๋น้องชายกำนันยูนและนายจำเนียนอุ้ยเวงหรือเสือเนียนถูกอุ้มไปโดยมีเหตุขัดแย้งกับพันตำรวจโทชัยยันวิชัยดิษฐ์ที่เป็นคนใกล้ชิดกำนันป๊อรวมถึงเหตุขัดแย้งที่กำนันป๊อขอให้กำนันยูนถอนตัวลงสมัครเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นนอกจากนี้อัยการยังมีพยานแวดล้อมอื่นอีกที่เบิกความถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างกลุ่มมือปืนกับกำนันเปาะผู้จ้างหวานศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องจริงคำซัดทอดของพยานน่าเชื่อถืออีกทั้งพนักงานสอบสวนสามารถยึดอาวุธปืน M16 และอาก้าในพื้นที่ของจำเลยได้จึงพิพากษาจำคุกจำเลยคนละ25ปี
โดยไม่รอลงอาญาแม้ว่าความผิดยังไม่เกิดขึ้นแต่เชื่อว่าเป็นผู้จ้างหวานฆ่านอกจากนี้ศาลอาญายังได้พิพากษาให้รวมคดีที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายสมชายคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจำเลยที่1พร้อมพวกรวม5คนฐานความผิดให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานสนับสนุนเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบใช้ให้ผู้อื่นกรอกข้อความในเอกสารราชการอันเป็นเท็จและเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจใช้ตำแหน่งโดยมิชอบโดยให้จำคุกจำเลยที่1ฐานให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยทุจริตเป็นเวลา2ปีจำคุกจำเลยที่1ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเป็นเวลา3ปี4เดือนรวมลงโทษจำคุก5ปี4เดือนโดยในคดีนี้ทนายจำเลยกำลังอยู่ในระหว่างยื่นฎีการวมทั้ง2คดีคือคดีจ้างวานฆ่ากำนันยูนและคดีทุจริตที่ดินเขาไม้แก้วศาลพิพากษาบวกโทษกำนันเปาะรวมเป็น30ปี4เดือนภายหลังการฟังคำพิพากษาของศาลอาญาทนายจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์โดยได้ยื่นหลักทรัพย์จำนวน10ล้านบาทเพื่อขอประกันตัวในชั้นศาลต่อไปเจ้าพ่อตะวันออกยังมีอิสรภาพตามสิทธิที่ตัวเองพึงมีด้วยการประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นฎีกาสำหรับคดีเขาไม้แก้วและในชั้นอุทธรณ์สำหรับคดีจ้างวานฆ่ากำนันยูนหากแต่ปัญหาหลายอย่างก็ยังถาโถมเข้าใส่ไม่จบสิ้น3กรกฎาคมพุทธศักราช2547นายวิสุทธ์ทองละอาหรือทิศแอ๋หนึ่งในรายชื่อผู้มีอิทธิพลของกระทรวงมหาดไทยราชาบ่อนภาคตะวันออกและหัวหน้าซุ้มมือปืนคนสนิทอีกคนของเจ้าพ่อตะวันออกเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ย้อนรอยถอยหลังไปในยุค10กว่าปีก่อนหน้านี้บ่อนทิศแอ๋ต้องนับว่าเป็นที่รู้จักของเหล่านักเลงนักเล่นและมือปืนทั่วภาคตะวันออกทิศแอ๋จัดได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลสูงอีกคนหนึ่งในยุคนั้นเลยทีเดียวช่วงก่อนหน้านั้นทิศแอ๋จับมือกับจ่าเดช10ตำรวจโทสิริเดชดวงจำตำรวจนักเลงสายสืบมือดีผู้คร่ำบอดในแวดวงนักเลงได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเลงมือปืนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงดังกระฉ่อนยุทธจักรนักเลงเมืองชนอยู่กระทั่งมาแตกคอกันกลายเป็นการแข่งขันกันจนทำให้ยุคนั้นเหล่านักเลงมือปืนทั้งหลายในเมืองชนต้องแบ่งออกเป็น2ซุ้มอย่างชัดเจนระหว่างซุ้มทิศแอ๋และซุ้มจ่าเดชโดยซุ้มจ่าเดชนี้ได้แรงหนุนจากกลุ่มคนมีสีเพื่อให้มาต่อกรและคานอำนาจกับซุ้มทิศแอ๋โดยเฉพาะกระทั่งจ่าเดชประสบปัญหาชีวิตหลายอย่างจนถึงกับต้องยิงตัวตายไปทิศแอ๋จึงผงาดขึ้นเป็นทั้งนายบ่อนและหัวหน้าซุ้มมือปืนใหญ่แต่เพียงผู้เดียวเรื่อยมากระทั่งประสบปัญหาสุขภาพและมาจบชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในลำไส้นับเป็นการสูญเสียเครือข่ายเจ้าพ่อตะวันออกไปอีกหนึ่งคนแต่ความสูญเสียก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะถัดจากนั้นอีกเพียงเดือนเดียว14สิงหาคมพุทธศักราช2547ภายในงานกินเลี้ยงสังสรรค์ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนบ้านบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีท่ามกลางแขกเหลือในงานมากมายและที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้กว้างขวางแห่งศรีราชากำนันพินิจประจักษ์แสงสกุลหรือกูบืออีกหนึ่งในรายชื่อผู้มีอิทธิพลจังหวัดชลบุรีในบัญชีดำของกระทรวงมหาดไทยในยุคสมัยที่นายบรรหารศิลปอาชาเป็นเจ้ากระทรวงกูบือในขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เป็นหัวคะแนนใหญ่คนสนิทของเจ้าพ่อตะวันออกที่ร่วมเลี้ยงเคียงบ่าเคียงไหลสร้างฐานทางการเมืองมาด้วยกันตั้งแต่แรกกูบือเป็นอีกคนหนึ่งที่กำนันเปาะไว้วางใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ศรีราชากูบือไม่เคยทำให้บ้านใหญ่ต้องผิดหวังไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับไหนแต่แล้ววันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายที่กูบือได้ทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์หัวคะแนนใหญ่คนสนิทของเจ้าพ่อตะวันออกเพราะระหว่างที่แขกเหลือในงานกำลังสังสรรค์กันอยู่นั่นเองมัจจุราชก็แฝงตัวเข้ามาประกบจนเมื่อสบโอกาสก็กระหน่ำยิงกูบือนายพินิจประจักษ์แสงสกุลด้วยอาวุธปืนขนาดจุด357จนต้องจบชีวิตโลดโผนของผู้กว้างขวางแห่งศรีราชาไว้เพียงเท่านี้ช่วงสายของวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2547 2วันหลังเกิดเหตุอุกอาจสะเทือนขวัญคนศรีราชาผลตำรวจโทจงรักยุทธานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค2ได้นำหมายสารพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกค้นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้เลขที่41หมู่4ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีบนเนื้อที่4ไร่มีรั้วรอบขอบชิด
เป็นบ้านของนายแบงค์สิริมงคลอดีตกำนันคนดังของตำบลบึงผู้มีอิทธิพลของจังหวัดชลบุรีในบัญชีดำของกระทรวงมหาดไทยอีกหนึ่งคนในเครือข่ายของเจ้าพ่อตะวันออกกำนันแบงค์เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ว่ากันว่าเป็นคู่อริกับกูบือนายพินิจประจักษ์แสงสกุลนายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ที่ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตเมื่อ2วันที่ผ่านมาถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอยู่ภายใต้สีเสื้อซุ้มเฟื่องฟ้าด้วยกันแต่ก็ด้วยต่างคนก็ต่างทรงอิทธิพลในพื้นที่ศรีราชาการขัดผลประโยชน์กันจนขบเหลี่ยมกันจึงมีมาเสมอๆผลจากการตรวจค้นอย่างละเอียดทั้งในบ้านในรถยนต์และในตัวกำนันแบงค์รวมทั้งบ้านพักคนงานเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนขนาดต่างๆพร้อมด้วยเครื่องกระสุนจำนวนมากโดยในจำนวนนี้พบอาวุธปืนขนาด .357 ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับที่คนร้ายใช้ยิงกูบือจนเสียชีวิตด้วยนอกจากนี้ยังพบเสื้อเกราะกันกระสุนและที่เก็บเสียงของอาวุธปืนขนาด11มม.ด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดอาวุธปืนไปตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆ่ากูบือหรือไม่พร้อมกับนำตัวกำนันแบงค์ไปดำเนินคดีในข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองสำหรับกำนันแบงค์ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้สั่งฆ่ากูบือนายพินิจประจักษ์แสงสกุลนั้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้กูบือและกำนันแบงค์เคยมีปัญหาพิพาทกันเรื่องที่ดินและเรื่องหนี้สินกันอย่างรุนแรงแต่จากการที่พลตำรวจโทจงรักจุฑานนท์สอบถามกำนันแบงค์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารกูบือหรือไม่นั้นกำนันแบงค์ให้การยอมรับว่าเขาและกูบือมีความขัดแย้งกันจริงแต่ก็ได้ไปเคลียร์กันต่อหน้ากำนันเปาะแล้วและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารกูบือแต่อย่างใดความคืบหน้าทางคดีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและยังมีเป้าหมายที่จะต้องเข้าตรวจค้นอีกหลายจุดแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เป้าหมายไหวตัวทันและทำให้อาจเสียรูปคดีได้ซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเนื่องจากกูบือนายพินิจประจักษ์แสงสกุลผู้ตายมีความขัดแย้งกับคนหลายกลุ่มและหลายกรณีนี่จึงนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของเจ้าพ่อตะวันออกเพราะหลายปีมานี้ตั้งแต่เจ้าพ่อตะวันออกเริ่มสร้างฐานทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกลุ่มบุคคลที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่สร้างฐานคะแนนเสียงมาด้วยกันร่วมออกหาเสียงมาด้วยกันอย่างเอาการเอางานและเป็นหัวคะแนนใหญ่คนสำคัญของซุ้มเฟื่องฟ้าบ้านใหญ่แห่งภาคตะวันออกก็เห็นจะมีเฮียเก๊าพัทยานายกำพลกุปตาวันนิจเจริญผู้ล่วงลับไปแล้วกำนันน้องนายวัฒนาตั้งประกอบนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวนน้องเขยของกำนันเปาะแล้วก็กูบือกำนันพินิจประจักษ์แสงสกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ้าพยาสุรศักดิ์ผู้ดูแลฐานเสียงในเขตศรีราชานี่เองการเสียชีวิตของกูบือจึงนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของเจ้าพ่อตะวันออกนับจากการสูญเสียเฮียเก๊าพัทยามาเลยทีเดียวแต่นี่ก็คงไม่ใช่ความสูญเสียครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel